มาร์เวลคืนชีพแล้วจริงหรือ The Guardian of Galaxy Volume 3จะมากอบกู้หนังซูเปอร์ฮีโร่ได้หรือไม่ไปฟังกันครับก่อนที่จะรับฟังเราบทฝากกระทืบไลค์ต่อย Subscribe และทุบกระดิ่งให้แตกไปเลยนะครับก็ต่อจากนี้นะครับผมจะมีการรีวิวก็จะมีการสปอนนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่ใครอยากจะไปดูที่โรงศพอะไรกันก่อนก็ปิดกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะโดนสปอยกันก็ถ้าถามผมว่าหลังจากที่ผมดู The Guardian of Galaxy Volume 3จบแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะกอบกู้หนัง Marvel ได้ไหมแบบหนังซูเปอร์ฮีโร่อะไรช่วงนี้แม่งดรอปมากเลยใช่ไหมผมบอกได้เลยครับว่าได้ครับก็สาเหตุที่ผมคิดว่าได้เนี่ยผมคิดว่าถึงแม้ว่าตัวหนังเนี่ยมันจะยังมีบทหนังอะไรเดิมๆอยู่บ้างนะแบบตามฉบับหนังซูเปอร์ฮีโร่นะแต่ผมคิดว่าไอ้ตัวสถานที่ต่างๆตัวละครตัวดาวเคราะห์อะไรต่างๆผมว่าหลายๆตัวเนี่ยมันออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะคือผมคิดว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่แหละแต่ว่าผมคิดว่ามันก็มีความน่าสนใจมีความแบบแปลกประหลาดดีมีความเวียดนะครับก็อย่างเช่นไอ้ตัวดาวก้อนเนื้อที่แบบมันมีบาเรีย3ชั้นน่ะที่ตอนต้นเรื่องใช่มั้ยก็คือผมคิดว่าไอเดียดาวเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างน่าสนใจดีนะมันแปลกใหม่ดีรวมไปถึงไอตัวคอสตูมที่แบบไอพวกทหารในดาวที่ใส่แบบแม่งดูเหมือนไอตัวก้อนเกาะก้อนเนื้อผมคิดว่าเฮ้ยมันออกมาแปลกออกแม่งออกแบบมาแปลกประหลาดดีผมค่อนข้างชอบเลยแล้วก็ไอตัวหนัง The Guardian of Galaxy ภาคนี้เนี่ยยังคงมีความแบบมันก็สนุกดีอ่ะแล้วก็แบบมีความยี่ยวนกวนประสาทเหมือนเดิมครับแตกต่างตรงที่ภาคนี้เนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันสาดพวกฉากดราม่าฉากย้อนอดีตอะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคือแบบมันค่อนข้างแบบจะดึงอารมณ์เราแบบค่อนข้างจะแบบแทรกอยู่ตลอดทั้งเรื่องเลยนะไอฉากย้อนอดีตอะไรแบบเนี้ยด้วยภาคนี้นะครับมันเล่าถึงอดีตของไอตัว Rocket เนี่ยไอตัว Raccoon ใช่มั้ยหรือไอตัว Badger เนี่ยผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างอินกับตัวดราม่านี้มากเลยนะตัวภูมิหลังของไอ้ตัว Rocket ที่มันโดนในตัว High Evolutionary หรือไอ้ตัวไอ้ผมจะเรียกว่าไอ้ตัวร้ายพลังแม่เหล็กแล้วกันนะมันสั้นดีก็ไอ้ตัวเนี้ยมันทำการทดลองเพื่อที่จะแบบสร้างสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดมีสปีชีส์ที่แบบดีที่สุดอะไรแบบเนี้ยมันก็จับไอ้ตัว Rocket ไปทดลองแล้วทดลองเล่าใช่มั้ยซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยผมชอบมากไอ้ภูมิหลังเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยมันแอดออนมาไม่ได้ดูน่าเกลียดแล้วมันก็แบบดูเข้ากับตัวโครงเรื่องของหนังเรื่องนี้ได้นะซึ่งเนี่ยเห็นไหมครับมันก็เหมือนเดิมใช่ไหมบทอะไรแบบเนี้ยอยากจะสร้างสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดคือแม่งแบบทำกันหลายเรื่องแล้วนะซึ่งผมก็ไม่ได้เกลียดอะไรมันมากนะผมค่อนข้างที่จะคอยตามไปกับบทมันมากกว่าครับคือเผลอๆนะผมอาจจะชอบเรื่องที่มันเล่าในอดีตมากกว่าเรื่องในปัจจุบันที่มันแบบเล่าอยู่อีกนะเพราะว่าเรื่องในปัจจุบันมันมีอะไรครับไอตัวไอเฮียสตาร์ลอร์ดแม่งตั้งครูเรื่องความลับกับการโมล่าทั้งเรื่องครับไม่ทั้งเรื่องก็ประมาณต้นเรื่องถึงกลางเรื่องอ่ะคือแม่งแบบโอ้ยพังกูเราเคยเป็นแฟนมาก่อนนะเราเคยร่วมทีกันมาก่อนนะคือผมแบบอุ๊บน้ำคาไหนซึ่งไอตัวหนังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จครับในการที่มันสร้างแรงจูงใจให้เราเนี่ยยอมรับได้ว่าเฮ้ยทำไมไอตัวแก๊งการเรียกGalaxyเนี่ยมันจะต้องออกไปช่วยล็อกเก็ตคือบางเรื่องมันทำไม่ได้นะแบบจะยัดเยียดแต่เรื่องนี้มันสร้างแรงจูงใจให้เรายอมรับเว้ยแล้วมันก็สามารถทำให้เราแบบเอ้ยมันลุ้นอ่ะมันลุ้นที่แบบมันทำให้เรามีความรู้สึกอยากจะเอาใจช่วยให้ตัวร็อกเก็ตเนี่ยมันฟื้นขึ้นมาเว้ยคือแบบไอ้เหี้ยกูคิดถึงมึงแบบกูอยากจะฟังเสียงมึงพูดแล้วเว้ยมึงหลับตั้งแต่ต้นเรื่องอ่ะคือมึงไม่ทำที่อะไรนอกจากมึงนอนใช่ไหมกูพูดแบบอยากให้มึงเดินได้แล้วไอ้เหี้ยมึงออกมาช่วยสู้เหอะไอ้สัตว์กูอยากจะเห็นมึงตื่นมาแบบสาดกระสุนอีกครั้งอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบแหมไอ้เหี้ยมึงเสือกเล่าภูมิหลังซะหน้าสงสารขนาดเนี้ยกูต้องแบบเอาใจช่วยแล้วแหละใช่ไหมแม่งบังคับขนาดเนี้ยซึ่งไอ้ตัวเรื่องบทเรื่องตัวละครของหนังเนี่ยผมคิดว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันเกี่ยวบทกันได้ค่อนข้างดีนะค่อนข้างบาลานซ์แล้วก็ทุกตัวเนี่ยมีบทมีโมเมนต์ทุกตัวได้มีฉากที่น่าสนใจฉากน่าจดจำของแต่ละตัวเองของแต่ละคนได้อย่างดีนะแล้วก็แต่ละตัวได้โชว์ศักยภาพซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยไอตัว High Evolutionary หรือตัวร้ายแม่เหล็กเนี่ยผมคิดว่าแบบเขาแสดงค่อนข้างดีนะมันค่อนข้างเข้าถึงอารมณ์เข้าถึงบทบาทได้ดีผมค่อนข้างชอบตัวละครนี้มากเหมือนกันนะก็มันจะมีส่วนเรื่องที่ผมไม่ชอบเหมือนกันก็ไม่เชิงไม่ชอบครับคือจุดที่ผมว่ามันค่อนข้างเยอะแล้วมันแบบน่ารำคาญนิดนึงก็คือส่วนเพลงครับซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้ว่าจุดเด่นของ Guardian of Galaxy เนี่ยมันเป็นเพลงใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าภาคเนี้ยผมคิดว่ามันค่อนข้างมันจะเยอะไปหน่อยอะคือมันใส่มันเยอะมากแบบใส่มาทุกฉากคือกูถามว่ามันเป็นอะไรวะคือเวลามึงจะอยู่ในยานเนี่ยมึงจะต้องเปิดเพลงจะต้องมีเพลงคอผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเลี่ยนไปนิดนึง
เออคือแบบตัวหนังจะต้องเปิดเพลงไอ้สัตว์มันจะเยอะไปไหนวะยิ่งตอนสุดท้ายที่แบบไอ้ตัว Star Lord เนี่ยมันจะกลับมายานตัวเองแล้วเสือกทํา MP3 เนี่ยตกอยู่ตรงพื้นไอ้เหี้ยมึงเสือกเดินกลับไปหยิบคือมึงเห็นเครื่องฟังเพลงสําคัญกว่าชีวิตตัวเองไอ้สัตว์คือไอ้เหี้ยกูว่ามึงทิ้งไปเถอะเวลาที่มึงหยิบไอ้ MP3 นี่มาฟังนะไอ้เครื่องเปิดเพลงฟังเพลงเนี่ยมาฟังเนี่ยกูต้องฟังเพลงที่มึงฟังไปด้วยเนี่ยเออคือแบบมึงจะฟังตลอดเวลาไม่ได้เว้ยมึงจะตายมึงยังจะฟังเพลงอีกเออมึง นะมันน่ารำคาญไปนิดนึงแล้วก็จุดที่ผมว่ามันน่าจะขยี้นิดนึงนะเออคิดว่ามันจะต้องไปได้มากกว่านี้คือตอนที่ตัว Rocket เนี่ยไอ้ตอนสุดท้ายที่ได้เจอไอ้ตัว High Evolutionary ไอ้ตัวลายแม่เหล็กเนี่ยไอ้สัตว์ทำไมมึงอยู่ดีมึงไม่มีความแค้นเฉยเลยวะคือกูแบบกูนึกว่าแบบมึงเจอกันมึงจะต้องอุ้ยซัดกันแบบเละตุ้มเป๊ะแบบมึงแค้นไอ้สัตว์มึงไปฆ่าเพื่อนกูอะไรเงี้ยมึงจับกูทดลองแล้วทดลองเล่าอะไรเงี้ยไอ้สัตว์มึงไม่ฆ่าเฉยคือแบบในฉากที่แบบวีจะมีฉากที่แบบโกรธฉากแค้นหาเหวอะไรไม่มีเลยเว้ยพอบทจะฆ่าแม่งก็แบบกูไม่ฆ่ามึงดีกว่าไอ้เหี้ยเพราะกูเป็นการที่เอากาแล็กซี่ไอ้เหี้ยกู what the fuck มากอะไรวะเนี่ยคือทั้งเรื่องเนี่ยมึงย้อนอดีตทั้งเรื่องเว้ยเล่าปูบทแล้วปูบทเล่าขยี้จังเลยแบบจับมึงไปทรมานฆ่าเพื่อนสุดท้ายมึงไม่ฆ่าเพราะว่ากูเป็นการที่ทำกาแล็กซี่ครับเอิ่มมากเลยนะแล้วก็ไอตอนสุดท้ายเนี่ยที่แบบไอตัวการ์เดียนได้มาบวกไอตัวร้ายแม่เหล็กใช่ไหมคือผมค่อนข้างที่เสียดายนะมันไม่ได้โชว์ไอตัวแม่เหล็กเนี่ยมันไม่ได้โชว์พลังเท่าไหร่นะคือมันอาจจะมีโชว์บ้างตอนต้นๆเรื่องการเรื่องแต่แบบสุดท้ายไอเฮียมันโดนตัดบทเฉยไอกลุ่มการ์เดียนคือแบบแม่งจัดการก่อนอ่ะเออคือแม่งโดนปิดบัญชีก่อนก็เลยไม่ได้โชว์ที่อะไรเลยเออก็แค่เนี้ยที่ผมคิดว่าเออควรจะขยี้มากกว่านี้ควรจะโชว์ได้มากกว่านี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับดูมาบ่นใหThe Guardian of Galaxy Volume 3อยู่ที่7เต็ม10ครับโอ้โหก็เนี่ยผมคิดว่าเออภาคเนี้ยมันสามารถที่จะฟื้นคืนชีพไม่มากก็น้อยนะครับฟื้นคืนชีพให้กับหนัง Marvel หนังซุปเปอร์ฮีโร่ได้เออก็ไม่แย่เลยทีเดียวนะครับฉากต่อสู้อะไรก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็แบบมีหลายฉากที่แบบค่อนข้างน่าจดจำแล้วก็หลายฉากที่ผมชอบมากนะเช่นในฉากที่ทุกคนแม่งเดินหน้าเรียงกระดานอ่ะในไอยานไอตัวไลน์แม่เหล็กอ่ะที่แบบกำลังจะเดินไปไฟกับไอ้พวกลูกกระจอกอ่ะคือแบบโอ้แม่งฉากนี้แม่งสนุกมากนะแบบมันมีฉากแบบสโลว์ฉาก3มิติอะไรพวกเนี้ยคือแบบดูแล้วแบบเออมันเท่มันถึงอารมณ์ดีซึ่งผมนึกว่าภาคนี้เนี่ยจะมีตัวละครหนึ่งใน Guardian of Galaxy เนี่ยตายไปนะสรุปไม่มีครับไอ้เหี้ยโดนแกงเฉยเฮ้อโดนแกงนะครับก็ตามภาษานะแบบพูดเอออยากให้เราดูไงประมาณนั้นแล้วก็เรื่องมุกเรื่องเมิร์กอะไรก็มีผลบ้างไม่มีผลบ้างคำแห้งบ้างซึ่งโดยรวมๆแล้วผมคิดว่าเออมันก็สอบผ่านนะแล้วก็ตอนจบนะครับบทสรุปหนังที่แบบเออทุกคนแยกย้ายกันออกไปตามทางชีวิตของตัวเองอะไรเนี้ยแล้วก็ไอ้ตัว Rocket เนี่ยได้ออกไปฟอร์มทีม Guardian ใหม่ไปเป็นหัวหน้า Guardian ใหม่ใช่ไหมซึ่งก็มีตัวอะไรนะไอ้ตัวละครอดัม วาร์ล็อกที่ตอนท้ายเนี่ยไปช่วย Star Lord ใช่มั้ยที่ Star Lord แม่งมัวแต่ไอ้เหี้ยเห็น MP3 สำคัญกว่าชีวิตไอ้สัตว์เออก็ได้ตัวดาวอลล็อกเนี่ยมาร่วมทีมด้วยซึ่งพอได้ตัวนี้เข้ามาเนี่ยผมคิดว่านะมันทำให้ทีมการ์เดียนใหม่เนี่ยที่ได้ตัวร็อกเก็ตเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมผมคิดว่าเฮ้ยมันดูแบบมีความแบบมีพลังมากกว่าเดิมอ่ะเออแบบดูมันน่าจะเก่งกว่าทีมเก่าใช่ไหมผมก็ไม่รู้นะความคิดผมเองนะก็ถ้าทุกคนคิดว่าทีมไหนเก่งกว่าก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเออก็ประมาณนั้นก็ก่อนไปผมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ดูมาบทด้วยนะครับสวัสดีครับ